สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพไทยถ้ำนาคาวันที่10เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีภาพถ่ายเมื่อวันที่24มีนาคม2565ชาวไทยอยู่สิงคโปร์นำเพื่อนชาวสิงคโปร์มาเที่ยวกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติโพลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬถ้ำนาคาที่มีลักษณะของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคเกล็ดพญานาคมีส่วนหัวส่วนลำตัวพญานาคโดยต้องจองคิวมีไกด์นำขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนาคาบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่24มีนาคม2565เวลา 11:00 น.ปรากฏว่ามีภาพถ่ายจากโทรศัพท์เป็นภาพหนึ่งขณะกำลังไหว้พญานาคที่เหนือศีรษะจะเห็นเป็นภาพลักษณะคล้ายศีรษะพญานาคโดยไกด์นำเที่ยวอย่างอึ้งระบุว่าพิจารณาดูหลายครั้งขนลุกเชื่อพญานาคมาปรากฏในภาพจริงแล้วแต่ความเชื่อภาพนิ่งดูภาพก็ธรรมดาถ้าไม่คิดอะไรแต่เมื่อพิจารณาดูและเมื่อขยายภาพใกล้ๆยิ่งชัดเป็นคล้ายหัวพญานาคมองลงมาที่คนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคมีจริงแล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ